คณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภาพิจารณาข้อร้องเรียนของนายสาธิตเซกันผู้ประสานงานกปปสกรณีถูกคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองสั่งเนรเทศออกนอกประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2557ณห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข311ชั้น3อาคารรัฐสภา2นายสายกังกะเวคินประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของนายสาธิตเซกันกรณีถูกคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองสั่งเนรเทศออกนอกประเทศไทยโดยทางคณะกรรมการได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าและออกราชอาณาจักรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ภายหลังจากศาลแพ่งได้มีคำสั่งเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โดยเชิญพลตำรวจตีกฤษดาสุรเชษฐพงศ์ผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งและนายสาธิตเซกันเข้าชี้แจงและร่วมให้ข้อมูลนายไพบูลย์นิติตะวันรองประธานคณะกรรมการกล่าวสอบถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเนรเทศบุคคลว่ายึดกฎหมายใดและขอให้สตม.ทบทวนคำสั่งหลังศาลแพ่งมีคำสั่งยกเลิกข้อบังคับของศูนย์รักษาความสงบสรส.เพราะอาจเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา4ที่บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายด้านพลตำรวจตีกฤษดาสุรเชษฐพงศ์ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งกล่าวว่านายสาธิตเป็นบุคคลต่างด้าวที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองมีสิทธิเสรีภาพเฉพาะตัวแต่ไม่มีสิทธิทางการเมืองซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสรส.